ช่วงนี้ทำงานเหมือนแบบเหมือนร้อนนะครับร้อนแข่งกับอากาศเลยร้อนเงินเนี่ยครับร้อนเงินเนี่ยครับตอนนี้คิวงานก็มีไปถึงปี67แล้วเวลาที่แบงค์ออกไปด้านหน้าเวทีแล้วแบบพอแบงค์ออกไปแล้วแบบหูมองไปแบบสุดลูกหูลูกตาคือแบบมีแต่แฟนคลับครับตอนนี้ก็หลังจากที่สามารถรับงานได้นะครับก็มีงานใหม่ๆติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยครับจนตอนนี้คิวงานก็มีไปถึงปี67แล้ว67เลยใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนมากอ่ะงานแสดงลิเกครับจะเป็นงานประจำปีและซึ่งแต่ละวัดนะครับเขาก็จะแบบพอเราแสดงปุ๊บเขาก็จะจองปีหน้าด้วยเลยเขาก็จะดูบางวัดก็จะดูที่ข้างขึ้นข้างแรมบางวัดก็จะดูที่วันที่เลยว่าทุกวันที่5วันที่6ก็มาแสดงนี่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะทำสัญญากันแบบบางวัดก็ทำรวดเดียวเลย3ปีบางวัดก็พอแสดงปุ๊บทำต่อปีหน้ามาแสดงปุ๊บทำต่อปีหน้าเลยพร้อมครับช่วงนี้ทำงานเหมือนแบบเหมือนร้อนนะครับร้อนแข่งกับอากาศเลยร้อนเงินนะครับเพราะว่าแบงคิดว่า2ปีที่เราสูญเสียไปเสียโอกาสไปกับโควิดเนี่ยมันเยอะมากจริงๆครับมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าพอเราได้มีโอกาสกลับมาทำงานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรได้มีโอกาสอะไรมันเราต้องคว้าไว้ก่อนไม่เหนื่อยคิดถึงการขึ้นแบบแสดงไหมครับเพราะว่าเราจะพักไปนานอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมากครับคิดถึงมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราแสดงลิเกแบงค์แสดงลิเกเหมือนเป็นชีวิตประจำวันนะครับเป็นกิจวัตรประจำวันว่าทุกวันจะต้องแสดงลิเกนะแต่พอมาโดนโควิดอะครับมันกลายเป็นว่าทุกวันเราจะต้องแบบตื่นมาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนนอนเปื่อยเหมือนผักนะครับใช่ก็ได้มาก็ลุยเต็มที่เลยครับพองานกลับมาก็แบบลุยเต็มที่ใครถามคนถามมาแบบไม่เหนื่อยบ้างหรอนอนบ้างนะอะไรเงี้ยไม่เหนื่อย คือแบบเราสนุกมากแต่ว่าเราต้องหาเวลาพักผ่อนเพราะว่าสุขภาพก็สำคัญครับถ้าเราสุขภาพไม่ดีการทำงานของเราประสิทธิภาพมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยครับแต่นี้เวลาแบบเราไปออกงานแสดงมันก็ต้องมีแบบบรรดาแม่ยกมาตามเชียร์เราเนี่ยแบบมีอะไรที่แบบประทับใจในตัวแบบแม่ยกของเราบ้างประทับใจในทุกๆโมเมนต์เลยครับก็แต่งหน้าเราจะเห็นคนดูมาดูแบงค์ครับก็ต่อเมื่อเวลาที่แบงค์ออกไปด้านหน้าเวทีแล้วแบบพอแบงค์ออกไปแล้วแบบหูมองไปแบบสุดลูกหูลูกตาคือแบบมีแต่แฟนคลับที่มาดูลิเกครับรู้สึกแบบมันอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ประทับใจมากกับการที่ว่านี่คนชอบดูลิเกได้มากมายขนาดนี้แบงรู้สึกว่าแบบมีความสุขแล้วมันเป็นกำลังใจที่แบบเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆทำให้เรามีไฟในการทำงานมากขึ้นอีกนะครับมีแบบเขาแบบทำอะไรให้เราแบบเฮ้ยทำไมเราเขาทำให้เยอะขนาดนี้แบบเหมือนว่าบางที่เกี่ยวข้องจะแบบให้เงินให้อะไรเงี้ยครับแบบอะไรแบบจริงๆแล้วการให้เงินหรือว่าการให้รางวัลน้ำใจนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ประจำของแฟนคลับไม่รู้จะพูดยังไงเขาเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าเราแสดงนิเกใช่ไหมครับเราแลกผลงานเอาผลงานของเราเนี่ยไปแลกกับเงินซึ่งเราไม่ได้กะเกณฑ์นะครับว่าพี่คนนี้จะต้องให้แบงค์เท่านี้นะครับพี่จะต้องให้เท่านี้นะให้น้อยไม่ได้ต้องให้เยอะๆอะไรไม่ใช่คือทุกคนแล้วแต่เลยเขาเรียกว่ารางวัลน้ำใจสะดวกเท่าไหร่อยากให้เท่าไหร่ไม่มีก็ไม่ให้ไม่เป็นไรครับแต่ขอแค่แบบส่งกำลังใจมาให้เราแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องอย่างเช่นแชร์ไลฟ์ไลค์รูปประชาสัมพันธ์ช่วยแชร์บอกต่อเลยครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับของสอนรามน้ำเพชรได้แล้วThank you.